นี่เป็นเทปที่ผมไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เปสวนป่านอาจารย์มนุนสุภาพนะครับเมื่อวันที่8เดือนกันยายนปี2556ครับในอดีตนั้นผู้ใหญ่เปเป็นคนฉายหนังนะครับเป็นนักพากย์หนังแล้วก็ตอนหลังก็มาฉายหนังย้อนยุคนะครับส่วนอาจารย์มนูนนั้นเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เคยเช่าหนังไปฉายยุค16มม.นะครับแล้วก็เคยพากย์หนังด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์พร้อมกันเลยครับที่จริงก็สังวานขนาดครับสังวานนันทคุณขนาดแล้วคำว่าผู้ใหญ่เป๋นี่มาจากไหนครับก็ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนนี้ก็ชื่อเล่นเรียกชื่อเป๋กันเลยเรียกกันติดปากว่าเป็นผู้ใหญ่เป๋แล้วที่ต่อท้ายด้วยคำว่าสวนป่าอะไรนี่หมายความว่าไงคือที่ตำบลนี่ฮะตำบลสวนป่าเริ่มแรกทีเดียวเมื่อก่อนผมใช้นามภาพว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่อยู่ข้างจอหนังที่เราเห็นใช่ไหมมีรูปแอปเปิ้ลอยู่บ้างครับอ๋อครับก็เลยพอดียุคนั้นแบบว่าภาพยนตร์หมดไม่มีภาพสดก็เป็นเสียงในฟิล์มครับผมก็เลยต้องหยุดต้องมาทำอาชีพเลยครับก็พอดีก็ได้รวมกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยครับก็หยุดมาประมาณสักสามถึงปีเลยหยุดภาพมาก็ได้มาได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆก็เลยมาตั้งทีมกันอีกทีนึงก็เรียกว่าได้รับผลหรือว่าสนใจด้วยความสนใจกับคนดูแฟนหนังไทยอ่ะหนังแฟนหนังอะไรเยอะจนยุคเยอะแล้วทีนี้กลับมาที่อาจารย์มนูนอาจารย์มนูนนี่ชื่อจริงแล้วชื่อจริงนะครับผมก็ใช้ชื่อนี้นะมนูนนะนามสกุลสุภาพสุภาพสมัยที่อยู่เกี่ยวข้องกับวงการหนังสิบหกมม.นี่มีชื่อหรือไม่ไม่มีไม่มีพื้นเพลย์อาจารย์คนที่ไหนพื้นจริงคนบางคนทีบางคนทีจังหวัดสงขลาบางทีสมุทรสงครามตอนนั้นก็บ้านเนี่ยมาอยู่ข้างนี้กับเจ้าของจอคุณเสมอที่ประเทศจอหนังจอหนังก็ไปช่วยเขาตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่ครับประมาณอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็2008 2009ก็2009ครับตอนนั้นก็20กว่าหมายความว่าประมาณอายุ20ปีไปช่วยจอหนังไปช่วยเขาฉายหนังช่วยเขาฉายหนังที่ไปยี่สิบสองครับประมาณนั้นครับแล้วของผู้ใหญ่เป๋ที่มาเกี่ยวข้องกับหนังนี่มาตอนไหนครับคือผมเป็นคนที่แบบว่าไงชอบดูหนังกาแฟก็เลยพยายามที่จะเข้ามาอยู่ตามจอเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่มันก็ยากลำบากกันไปจะได้จอก็เข้าสู่วงการในวงการก็เริ่มทีเดียวก็ยุคนั้นมันเป็นการชุบพกอ่ะก็ไปกันสองคนก็ไม่มีอะไรมากนะมีเครื่องฉายเครื่องหนึ่งเครื่องฉายเครื่องหนึ่งโปรคอน2ตัวเครื่องฉายตอนนั้นตอนรุ่นผู้ใหญ่ใช้นั้นยี่ห้อเลยเป็นหลอดอันนี้ครับเครื่องหลอดเครื่องหลอด RCA หลอดเครื่องฉาย1ตัวหิ้วไปหิ้วไปแล้วก็ลำโพงพันสองสองอันเครื่องขยายเสียงเป็นเครื่องหลอดเครื่องหลอดแล้วต่อไปไม่นานก็มายุคเตาเล็กเตาอาร์กนะเครื่องอาร์กก็ตัดหัวจากตัดหลอดออกมาใส่เป็นใช้แสงเตาอาร์คครับแสงเตาอาร์คก็ใช้มา16ก็ผมก็อยู่มาก็นานไม่นานช่วงนั้นผมไม่นานผมก็มีโอกาสได้มาเริ่มแรกทีเดียวก็จะไปกันเนี่ย2คนคนภาคคนฉายคนอีกผมก็ฉายด้วยภาคด้วยฉายตอนแรกฉายครับทีนี้ต่อไปเพราะสมัยก่อนนี่มันจะฉายหนังสว่างฉายตัวรุ่งตัวรุ่งกับตัวรุ่งก็ผมก็ไปกับลูกเท่าแก่เห็นภาพผมคนฉายพอเด็กๆผมก็คนภาพเริ่มม่วงก็ผมก็ให้เขาไปฉายผมก็ไปภาพเขาเลยถ่ายภาพเลยอ๋อครับตอนนั้นที่ว่าไปกับลูกเท่าแก่ไอ้บริการหนังที่ไปชื่ออะไรครับบริการยิ้มภาพยนตร์ยิ้มภาพยนตร์ตอนนั้นยิ้มตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คลองสาในตลาดสดท่าดินแดงเจ้าพระยาเลยสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาเนี่ยตอนนั้นก็ยิ้มภาพยนตร์ฉายแต่หนัง16มม.เหมือนกันมี16มม.อ่ะแต่ก็มี3ภาคด้วยแต่ว่ามันคืองานยาของสัจจาและงานข้าวสัจจาก็มี3ภาคน่ะของซอยนั่นแหละก็มีบ้างแต่ยุคนั้นมันเป็นโดยมากจะไปต่างจังหวัดก็เป็นฟิล์ม16ทั้งหมดเลยทำไมยิ้มต้องไปต่างจังหวัดได้ถ้าอยู่คลองสานไปต่างจังหวัดเพราะสมัยก่อนนี่บริการหนังต่างจังหวัดไม่มีแล้วหมายถึงเจ้าภาพเขาลงมากรุงเทพมาติดต่อไปมั้ยกรุงเทพเลยก็ไปครั้งหนึ่งนานไหมครับก็ไปคือสมมติว่างานบวชก็ไปก็กลับเขาไปกลับเหมือนเราธรรมดาอย่างนี้เลยไปเนี่ยกับแพงเพชรชบูรณ์เนี่ยไปวันเดียวก็กลับ
ไปยังไงตอนนั้นก็ไปรถมีรถปิกอัพไปรถปิกอัพรถพี่รักเขาทำเหมือนรถหน่วยฉายหนังในปัจจุบันไม่มีสีพ่นมีทำอะไรก็มีชื่อบางการก็มีชื่อจอไอชื่อบริการหน่อยในข้างรถนะแค่นั้นแหละเป็นรถพี่รักเก่าๆแล้วก็ไปกันไปแล้วก็รีบกลับเลยไปเช้ากลับเพชรบูรีตีรถกลับเลยแล้วเหตุผลที่ผู้ใหญ่เป๋ได้เข้าไปอยู่ที่ยินยินภาพยนตร์นี้มันมีเหตุผลยังไงที่ได้เข้าไปก็คือผมไปกับลูกพี่ผมที่กอบสักสะโพกกอบสักนะกอบสักสะโพกแล้วผมก็ไปกับเช่าเครื่องไปผมก็ไปรู้จักกับยิ้มยิ้มตอนนั้นทางยิ้มยิ้มจะมีงานบ่อยแล้วผมจะมีปัญหาเลยพูดถึงเล่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องครอบครัวพ่อแม่มีลูกเยอะครับผมก็ต้องไปหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระสู้ชีวิตก่อนแบ่งเบาภาระทางพ่อแม่ครับจะไปอยู่ไปนานก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนอยู่ที่ยิ้มยิ้มประมาณ3เดือนผมก็ได้ประจำหน่วยเส้นสายเพราะผมมีหลายหน่วยครับเพราะผมเป็นคนฉายปุ๊บก็เล่าว่าย้อนหลังไปกับลูกชายเจ้าแก่แก่ชายเจ้าแก่ภาคผมไปคนฉายฉายตลอดข้ามพอดึกลูกชายเจ้าแก่ก็มาฉายผมก็ภาคลูกชายเจ้าแก่ภาคตอนนั้นลูกชายเจ้าแก่ใช้ชื่อภาคว่าอะไรครับเขาไม่มีใช้ชื่ออะไรเขาไม่พูดแต่ของผู้ใหญ่นี่ใช้แอปเปิลไปแล้วยังไม่ตอนนั้นยังไม่ใช้ยังไม่แสดงว่ายังรู้สึกว่ายังไม่กล้าบอกว่าชื่ออะไรยังไม่มีนามภาคนะครับจนกระทั่งก็ให้แบบว่าพี่ก้ากับไอ้แม่มีความชำนาญแล้วเลยมาใช้อยู่มาภาคอยู่กับบ้านเกิดเนี่ยก็เลยใช้ชื่อนี้ครับเดี๋ยวผมให้ผู้ใหญ่เป๋ลองคิดดูซิว่าย้อนหลังกลับไปว่าตอนที่ไปฉายกับยิ้มยิ้มนะหนัง16 มม. อะไรที่อยู่ในความทรงจำให้คิดไปก่อนเดี๋ยวผมคุยกับผู้ใหญ่ให้ไปคุยกับอันนี้ฉายานักภาคย้อนยุคปัจจุบันเพราะว่าทางอาจารย์มรุนครับไม่เห็นไม่ไปมองผมคนเดียวไม่ได้ยินตรงยิ้มอยู่ของนี่เมื่อกี้ฟังผู้ใหญ่เสียไปแล้วนะครับของอาจารย์นี่พอๆเหมือนกันไหมครับมันก็เหมือนกันนะครับคือยังไงลองเล่าดูมีเหมือนกันก็มีการขายแล้วก็มีการภาคบางครั้งรับภาคต่อจ้างเนี่ยเขาไม่มานี่เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เลยดูบทว่าเอ๊ะมันพอไปไหวไหมมันไหวก็ลองดูของอาจารย์นี่จะแปลกกว่าของผู้ใหญ่เป๋ของอาจารย์นี่เหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่แล้วไปหาหนังมาฉายในพื้นที่ตัวเองในพื้นที่ครับพื้นที่แถบดำเนินบางน้อยบางแพรวแล้วก็บางแฝดตอนนั้นก็ไปหาหนังในกรุงเทพเหมือนกันไปเอาจะฟิล์มมาหรือว่าเอาเครื่องฉายเข้ามาหรือเรามีเครื่องฉายเครื่องฉายมันมีอยู่แล้วตอนนั้นทางของคุณเสมอที่ประเทศเขามีอยู่แล้วมีเครื่องฉายอยู่แล้วมี16 มม.ครับครับส่วน35นี่เราก็หามาเสริมเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยมันมีฟิล์ม16เนื้อเรื่องครับแต่ว่าเพลงเนี่ยมันอยู่ในฟิล์ม35ครับเราก็เตรียมไว้2ชุดนะครับอย่างเรื่องชายน้อยอย่างเงี้ยอยากดังอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมไว้2ชุดนะครับแล้วต้องฝึกฉายเองด้วยอาจารย์ฉายเองไหมไม่เคยฉายเพียงแต่ติดต่อประสานงานติดต่อหนังจากกรุงเทพมาครับต้องทำเป็นตัวสมทหารนักฆ่ามาพร้อมทั้งคุณไก่ทั้งคุณประชุมพรทั้งดอกรักทั้งนักดีสวยนี่ก็ติดต่อมาแต่บางครั้งเขาติดงานนะไปมาจริงๆเราก็ต้องทำนักดีแทนนี่เรียกว่าจำเป็นไม่งั้นคนก็โหนะต้องการไม่ใช่งานมันเสียแล้วที่เคยทำนักดีแทนนี่เป็นหนังไทยหรือว่าเป็นหนังต่างประเทศที่ทำแทนทั้งสองอย่างทั้งคู่เลยทั้งสองอย่างก็ภาคคนเดียวด้วยต้องภาคคนเดียวต้องบอกก่อนว่าคนดูก่อนว่าถ้าคะขาแล้วก็เป็นผู้หญิงถ้าคะแล้วก็เป็นผู้ชายโคเสียงจะออกเดียวกันผู้หญิงไม่มาชายจริงๆไม่มาแล้วอาจารย์ไปผูกพันกับการที่ไปหาหนังจากกรุงเทพมาฉายครับผมหาไปหลายปีหนังเนี่ยหลายปีในยุค16เวลาอ๋อตั้งอายุ20นะ20ก็เริ่มแล้วอายุ20ปี20ปีก็เริ่มแล้วอายุ20ปีนี้ถ้าเทียบพศประมาณพศติดตามกับคุณเสมอที่ประเทศป่ะครับในช่วงไหนคุณเสมอไม่ว่าผมเอาไปแทนครับอย่างดีวันจันทร์เสรีภาพยนตร์อะไรเงี้ยพิชักภาพยนตร์นะฮะอาจารย์เข้าไปในกรุงเทพเพื่อไปติดต่อเช่าฟิล์มหนังมาเลยประเด็นแทบเลยครับครับแล้วก็ติดต่อมาตอนนั้นมันการติดต่อมันลำบากนะไม่มีโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้ครับต้องติดต่อที่วาจาบางทีติดต่อที่ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางไกลก็ไม่ไหวบางทีมันไม่ชัดเจนอ๋อครับ
แล้วเวลาจากบ้านที่อยู่นี่ไปกรุงเทพนี่ไปยังไงสมัยนั้นอ๋อมันมีรถประจำทางไปมันไปทางไหนล่ะครับรถประจำทางก็รถเมล์วิ่งจากรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยรุ่นดีโน่รุ่นเก่ารุ่นรอสมันวิ่งจากบ้านอาจารย์วิ่งไปชั่วโมงถึงแทบจากไหนถึงไหนจากลำเนินดำเนินสะดวกไปกรุงเทพ3ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีก็4ชั่วโมงไปยังไงครับถึงช้าขนาดนั้นก็นั่งรถไปไงไม่ใช่รถมันวิ่งเส้นทางไหนเส้นทางดำเนินบางแพเส้นบางแพแต่เป็นประตูทางแล้วไปมาถนนเพชรเกษมเข้าเพชรเกษมมาวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่รถที่วงเวียนใหญ่รถไปสู่ที่ไหนครับส่วนใหญ่จะลงที่สถานีสายใต้ก่อนนะสถานีสายใต้อยู่สามแยกไฟฉายอ๋ออยู่สามแยกไฟฉายตอนนั้นก็มีนักร้องอยู่คนภูผาไทชนเขาเปิดร้านอาหารที่นั่นยังเป็นภูผาไทชนอยู่หมายความว่าเราต้องไปลงรถที่สามแยกไฟฉายสายใต้เลยสายใต้ครับสายใต้สามแยกไฟฉายแล้วจากนั้นก็ทำยังไงไปหาเช่าฟรีมือไงอ๋อถ้าปีก็นั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ในกรุงเทพนั่งรถเมย์สายไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นน่าจะพาไปตอนนั้นสะพานปิ่นเกล้าตรงนี้มีไปคุณเลิศอะไรตอนนั้นครับแล้วรถเมย์พาไปทางไหนจำได้รถเมย์ก็ไปที่เฉลิมกรุงจะผ่านหน้าเฉลิมกรุงแล้วก็ลงครับแรงใหญ่อยู่ที่เฉลิมกรุงครับจริงๆก็แรงตอนค่าเช่าฟิล์ม16แบบนี้เรื่องหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับค่าฟิล์ม16นี่ถ้าเป็นเท่าเรื่องละถ้าสนิทกันนะปกติเรื่องร้อยเดียวปกติเรื่องละ100บาทร้อยเดียวใช้ได้กี่วันมีเรื่องเพชรฆาตสงครามนั่น400นั่นน่ะหนังใหม่หนังดีใช่มั้ยเป็นเรื่องอ๋อมันมีอัตราค่าเช่าคือว่า100ไปเป็น1 2 3ครับถ้าเกตธรรมดา75บาทก็มี50บาทก็มีอุ๊ยยาทําไมมีครับเป็นหนังธรรมดาเช่ามา100บาทนี่ก็แถมหน้าผ้ามาเลยป่ะไม่มีฮะเป็นหนังฝรั่งล้วนอ๋อเราอันนี้แสดงว่าเราต้องมาศึกษาผ่านถ้าหนังไทยเป็นหนังเก่าๆครับอย่าไปข้ามมาภาพเองภาพเองพี่ครับพี่เดินยังมีเยอะอ๋อพี่ครับภาพเดินมีสองเรื่องแต่สีสุพรรณมีภาพพี่จักรราพี่จักรราใต้สมุทรและนี้ก็เข้ามาขายแล้วต้องหาภาพหรือไม่ก็ได้คุณจะคุณทองภาพแล้วทีนี้เวลาเราเข้ามาขายเสร็จเวลาปีนไงขอปีนี่ถ้าเป็นหนังราคาเรื่องเจ็ดแปดร้อยขึ้นไปจะมีเช็คเกอร์นะมีเช็คเกอร์ตามปีมาด้วยฝากเช็คเกอร์กับอ๋อครับออกค่ารถเจ็ดเราต้องเรียกเช็คเกอร์อีกถ้าหนังเรื่องละ200นี่เราต้องไม่เจ็บเองอ๋อครับต้องไม่เจ็บเองอันเดิมมากเราจะเอาหนังเรื่องละ500ขึ้นไปจะมีเช็คเกอร์สบายใจกว่าครับงั้นพักอาจารย์ไว้นิดหนึ่งก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวมาผู้ใหญ่ที่เกิดผู้ใหญ่เปย์ตอนเมื่อกี้ที่นึกว่าในสมัยที่ฉายหนัง16มิลลิเมตรยิ้มภาพยนตร์มีหนัง16เรื่องอะไรที่มันฝังใจในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องจักรจันทร์มิตรพัชราเลยครับผมตอนนั้นสร้างโดยชาลีมิตรพิจิตรของคุณชาลีโอ้โหเรื่องนี้ดังครับหาฟิล์มดูยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็หาอยู่แล้วก็ที่ประทับใจเพราะอะไรครับก็คือมันเป็นการเริ่มต้นภาคหนังไทยครั้งแรกที่ผมร้องโดยมากมันจะเป็นหนังญี่ปุ่นนะที่ผมร้องครั้งแรกหนังจะไม่มีบทอัศวินมาขาวอ๋อเราต้องดำน้ำไปเรื่อยจะคือก่อนที่ผมจะไปเนี่ยพอตอนหลังๆผมจากที่ว่าผมเริ่มมีความชำนาญในด้านการภาพผมก็จะมีคนถ่ายคนแล้วผมก็ภาพไปทำจอภาพไปทำจอก็มันจะมีโดยบ้านเมื่อสมัยก่อนจะมีหนังประกอบเขาเรียกหนังประกอบนั้นตัวอย่างนะก็มีอัศวินมาขาวเนี่ยเป็นตอนไหนรุ่นชายรุ่นแก่เนี่ยเขาก็จะบอกเรื่องให้ผมว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะซันจิโร่อะไรเนี่ยนะไปนี้นะคือมันจะม้วนจบเป็นตอนม้วนหนึ่งบอกใกล้มาให้หลายครั้งบอกเลยว่าเป็นแนวไหนผมก็ภาคไปแล้วใช้หมดแล้วตอนนั้นก็จะภาคหนังไทยหนังฝรั่งหนังจีนเนี่ยนะก็ไปภาพคนเดียวมันคือก็เสกเรื่องภาพเรื่องคนเดียวนะครับสมัยนั้นภาพอยู่หลายอย่างภาพคนเดียวอีกคนเดียวแล้วเหตุที่ประทับใจเรื่องจักรจันทร์นี้เพราะว่าเราทำภาพเรื่องแรกฝึกภาพเรื่องแรกด้วยแรกครับเพราะผมไปคือแม่ผมก็เคยไปจำอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เอาหนังเรื่องจักรจันทร์ไปเล่นจนกระทั่งจำได้จำเรื่องได้ก็จำ
หัวหน้าบอลภาพไปไปภาพไปแล้วทำไมต้องว่าถูกไปประจำอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าไปเปิดสาขายินไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่เพื่อนถ้าอยู่นานก็จะเซ็งประมาณ6-7 เดือนหมายถึงตัวผู้ใหญ่ไปอยู่6-7 เดือนแต่บริการยินยินยังอยู่ต่ออยู่เพราะตอนนั้นผมต้องกลับมากรุงเทพไปพอรู้ชำนาญแล้วก็จะเปลี่ยนผมเปลี่ยนไงพอรู้ชำนาญก็จะกลับมากรุงเทพกลับมาอยู่กรุงเทพตามเดิมพอกลับมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานผมก็ขอลาออกจากยิ้มแล้วก็ยังกำลังพากย์อยู่แถวบ้านกำลังพากย์อยู่จอใช้ภาพยนตร์อะไรเนี่ยนะตอนนั้นอาจจำหลักวิบากวัดยังไม่แต่ว่าเป็นเรื่องเดือดใจเนี่ยก็ไปกันไปบางทีก็ไปเล่อะไรกันเนี่ยนอกจากเรื่องจักรจันทร์แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องจอมโจรมเหสวนจอมโจรมเหสวนมิตรเพชรลาเพชรลาแล้วก็มีมดแดงหนังของมดแดงของดอกดินมิตรเพชรลาหลายเรื่องนะแต่ว่าจับไม่ได้เลยเรื่องนั้นโอเคก็ไปภาพคนเดียวได้วางแว่นกาววางอะไรทำเสียงเพื่ออะไรคนเดียวหมดไปตัวคนเดียวเพราะตอนนั้นก็มันคือมันยังไงมันเราเป็นใหม่เรามันเน่าเราเน่าตอนนั้นใครแอปเปิลหรือยังยังยังอีกแหมยังผมปิดแล้วตลอดเวลาแต่ที่ตัวที่อยู่ที่เทพไปได้ไหมแต่กลับมาบ้านแล้วทำไมยิ่งเราต้องไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่เพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเขาทำหนังแล้วฟิล์มหนังก็คือฟิล์มทุกเดือนที่อยู่ขายที่เทพแล้วก็โยกไปเชียงใหม่แล้วพอเลิกที่เชียงใหม่แล้วฟิล์มไปไหนต่อคือตอนนั้นเราจะไม่ซื้อครับเราจะเช่าเป็นเดือนแล้วตอนหลังที่ต้นนั้นมันจะมีหนัง35แววเสียงซึ่งของคุณชุนชมาของคุณชุนชมาครับนะมีสภาพของเงินมากเลยเก็บ2บาทตอนนั้นผมเก็บ2บาทเพื่อนครับเพื่อน2บาทเด็กบาทหนึ่งแค่เดียวแค่ทำรายได้ได้ 3,000 กว่าบาทก็แสดงว่าผู้ใหญ่เป๋อยู่มาตั้งแต่ยุค16จนยุค35ก็ยิ้มๆก็ฉาย35ก็อยู่ต่ออีกอยู่ต่อกลับมาอยู่บ้านครับเดี๋ยวทั้งปี17ก็บวชอ๋อบวชตามภาพที่เห็นแล้วอีกนิดหนึ่งไอ้ตอนที่ฉายหนังเวลาทำเสียงผู้หญิงนะแล้วใช้ดัดอะไรครับมีเสียงชื่นชมมีเสียงกดอะไรไม่ว่าเราเสียงผู้หญิงหวานไม่หวานสบายดูอาจารย์มนุนก็บอกว่าต้องฟังขาขาสบายดันเปลี่ยนเพลงคนดูเนี่ยครับเขาจะไม่เด้งบ้างอะไรขอให้มีหนังฉายอย่างเดียวพอมีหนังเนี่ยคนภาคเลยขอมีเสียงภาคอย่างเดียวขอให้ได้รู้เรื่องว่าพูดอะไรให้เข้าใจอ่ะแต่ว่าเสียงผู้หญิงก็ทำให้ได้รู้ของภาคไทยก็คือหนังจะมีเสียงที่ตั้งแต่ล็อตต็อกนี่ก็คนเดียวเสียงคนปงสุวรรณด้วยนะที่พูดดีวนๆเนี่ยเขาต้องกลับไปเหนือเขาจะซ้อมตลอดตอนจะไปใต้แบบนี้ก็ต้องมีการซ้อมนะซ้อมแล้วซ้อมเป็นอะไรก็ศึกษาจากนักภาคที่เก่าที่เขาเป็นเนี่ยผมก็ศึกษาว่าทำยังไงศึกษานี่หมายความว่ามาดูหนังในโรงในกรุงเทพเลยที่เขาพากันนี่บางทีไม่ได้ดูเลยแต่ว่าเรื่องนี้มีล็อตต็อกเราก็ต้องศึกษาตอนเริ่มพากันใหม่ก็ศึกษาว่าทำยังไงเสียงล็อตต็อกเสียงคนคิ้วเหลี่ยมเสียงชื้นแฉะสมัยนั้นมันมีชื้นแฉะทุกคนคิ้วเหลี่ยมกับชื้นแฉะเนี่ยทุกคนบ้านแหลมแล้วชื้นแฉะจะต้องแหลมกว่านี่ไงให้แหลมกว่าแต่เสียงทำนองเดียวกันต้องให้เสียงแหลมถ้าเสียงหม่อมชั้นพวงวันก็ออกผู้ชายหน่อยบี้บี้จะบุ๋มไหมออกผู้ชายออกเป็นผู้ชายแล้วทีนี้ถ้ามาเสียงพระเอกยังเดี๋ยวนี้จะทำยังไงทำเสียงดิ้นเสียงตัวเราเราต้องดัดหน่อยเสียงให้มันหล่อแล้วเราฉายอย่างนี้พอเราทำเสียงนิดเราสาวหันมามองมองเมื่อก่อนนี่มันเป็นคือที่มันมีกำลังใจมากคือคนมันจะมองมุมนักภาพเราก็มีกำลังมันเปลี่ยนไปแล้วไม่อยากให้มันที่ผมมาทำเนี่ยก็อยากให้มันย้อนกลับมาแบบเก่าที่ผมอยากทีแรกผมทำผมคิดว่าผมไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมที่ผมพอมารู้จักหลายคนมีส่วนร่วมผมก็มีกันมาใหญ่เพราะคนรักหนังยังมีอ่ะไม่ใช่ผมบ้าคนเดียวแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วเลยนะช่วงปี2017ที่ว่ากลับมาบวชตอนเหมือนกับว่ากลับมาบวชนี่สิ่งที่ติดตัวมาจากการไปช่วยยิ้มฉายหนังเนี่ยมีอะไรติดตัวไหมที่เป็นสัญลักษณ์ของเราทีมหนังโปสเตอร์หนังอะไรรูปภาพอะไรมีติดตัวกับนี่แต่ไม่ได้เก็บเลยเป็นการแบบโปสเตอร์เนี่ยโปสเตอร์เมื่อก่อนที่ผมแต่งงานใหม่มีสองสามเนี่ยนะครับผมก็เก็บเยอะเลยตลอดมันดูว่ามันเท่กักไปหมดเลยสิ่งที่รู้ว่าของมีค่าผมยิ่งเสียดายทุกวันเลยนะถามว่าทำเสียดายมากแล้วกลับไปนิดหนึ่งว่า
าไปฉายหนัง16มม.แล้วถ้าเกิด16มม.ที่มีเพลงมันจะมีเครื่อง35ไปไหมหรือว่าเขาทำเป็นฟิล์ม16หมดแล้วตอนนั้นที่16จริงๆอ่ะไม่มีจะใช้แบบใช้แบ็คกราวด์ใช้แผ่นเสียงเปิดแต่ละเพลงเนี่ยจะมีแผ่นเสียงหรือว่าเพลงประกอบเรื่องเนี้ยมันมีคณะจุฬาตีคูที่ยังเป็น16ก็จะมีเพลงจุฬาตีคูต้องใช้แผ่นเสียงเนี่ยเปิดเราเคยเปิดเปิดนะแล้วช่วงหลังนี่มาตั้งแต่บนรักปัตตานีพี่ชัยได้รอนะจะรออันนั้นจะรอนะก็จะมีปี16แล้วก็เพลง35เพลง35นะต้องแยกเครื่องฉายมั้ยหรือว่าแยกเครื่องฉายกับแยกเครื่องฉายด้วยอ๋อปุ๊บปิดเครื่องฉาย16แล้วก็วางฉายเครื่อง35ครับความสุขที่ผ่านมาที่ทำเกี่ยวกับ16มิลลิเมตรอะไรที่เป็นความสุขให้หล่อเลี้ยงใจให้เราทำมาจนต้องตอนหลังที่มาบวชก่อนบวชอะไรที่เป็นความสุขที่ได้ทำก่อนนะช่วง15ก็เป็นหลายอย่างครับได้กลับมาถือว่าคือถ้าพูดว่าความสุขความรักใจที่เราทำเราคือมันมีใจรักอะเราชอบอะพอเราได้ภาคหนังที่มันเหมือนกับว่ามันมีความสุขเลยมันบอกว่ามันสุขอะไรมันลดอะไรทุกข์ก็เลยลืมบทได้ภาคหนังเนี่ยได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์ไม่ว่าขอให้ได้ไปนะเออพูดถึงได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์ตอนผู้ใหญ่ภาคเนี่ยยิ้มนี่สมมติว่าจักรจันทร์1จอมโจรมเหสวน1จุฬาตีคูณ1อย่างเงี้ยค่าภาคเขาให้วันเท่าไหร่ก็ได้50บาทต่อเรื่องต่อเรื่อง50บาท50บาท50บาทนี่เยอะมั้ยตอนนั้นโอ้เยอะมากเลยตัวกี่บาทถ้าเกิด2บาทตัว2บาทเราได้50บาทนะแล้วถ้าเป็นหนังสมัยนั้นถ้าจ้างไปขายโต้รุ่งอ่ะค่าจ้างประมาณเท่าไหร่มันมีบางทีก็1,800ครั้ง1,800ครั้ง2อันนี้หมายถึงว่ามันอยู่ที่เกณฑ์เกณฑ์นั้นก็ระยะทางด้วยระยะทางระยะทางไกลหน่อยก็2,000บวกค่าน้ำมันเข้าไปน้ำมันก็ลิตรละ80ตังค์ดีเซลลิตรละ80ตังค์85ตังค์อะไรเงี้ยก็ไปเติม10บาทนี่ก็โอ้โหวิ่งมาถึงนี่แล้วถึงจังเทพมาถึงด้านนี้แล้ว16มิลลิเมตรอย่างจอมโจรมเหสวนอย่างตุลาตีคูณที่ฉายนี่ฉายจากเครื่อง16หลอด RCA หรือว่าเป็นเตาอาร์กประกบเตาอาร์กก็ RCA เครื่องฉาย RCA แต่เป็นเตาอาร์กประกบแล้วเพื่อให้แสงมันสว่างขึ้นครับแล้วสมัยนั้นคนเปิดเพลงก่อนฉายหนังใครเป็นคนเปิดใครโดยมากแต่คนฉายก็เปิดบางทีเพลงที่ไม่มากหรอกบางทีตอนนี้ที่ผมไปจำเหนื่อยครับบางทีแผ่นเสียงผมซื้อเองเจ้าของรายการไม่เคยซื้อหรอกจะมีตังค์ก็ซื้อแล้วมันแผ่นละ10บาทได้ไง5บาทได้แผ่นแบบนี้ฮะแผ่นนี้แผ่นเส้นแผ่นนี้เรียกนิ้วอันนี้สตีด4มันมี 4.5 เออได้4.5 4.5 45 78 10บาทได้ไง10บาทมันซื้อกันเองมันเก็บตังค์ต้องเปิดเพลงเยอะไหมครับก่อนจะฉายหนังเยอะจนก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปตั้งเครื่องเสร็จเร็วแต่ไปบ้านนอกอ่ะมันจะต้องใช้เครื่องปัดไฟนะสร้างความติดให้เร็วเราเปิดเร็วไฟนี่ไฟเจ้าภาพหรือไฟเราเองไฟเจ้าภาพไฟเจ้าภาพด้วยถ้าไฟเราก็คิดค่าไฟต้องคิดค่าไฟเพิ่มในบ้านเราจะมีไฟเจ้าภาพไฟจะหาไว้บางทีก็จ่ายบางทีก็ใบพอจอหนังก็สองเสาธรรมดาสองเสาใช้ไม่ไผ่เป็นจอภาพลำโพงมอนสองตัวไมโครโฟนต้องแปลกกว่าเขาไหมเหมือนกันตัวเดียวไม้หน้าตัดอะไรแบบคือทุกคนไม่เหมือนหน้าตัดเมื่อก่อนผมไม่ได้ผ้าหน้าตัดหรือหน้าเกลี่ยตัวผ้าอะไรเงี้ยหน้าเกลี่ยเหลือเท้าเองก็บอกว่านักภาพเวลาไปภาพหนังเขาสาวติดจริงแบบเก่งนะผู้ใหญ่เคยมีติดเยอะครับผมเห็นรูปตอนหนุ่มๆนี่ไม่ธรรมดานะคือติดเยอะแต่ว่าผมจะมันหนุ่มผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้ผมจะไม่ชอบคือไปเราไปคืนเรากลับบ้านแล้วเราไม่อยู่หลายทีไปกลับบ้านแล้วสมัยก่อนการสื่อสารโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีการติดต่อมันก็ไม่มีละครับแล้วไปขอที่อยู่เขาก็ไปเขียนปากกาก็จะไม่มีเขียนกันแล้วก็เลยต้องคุยกันผ่านๆไปมันไม่มีคือเยอะมันเยอะแล้วมีภาพอะไรที่บอกว่าไปฉายเรื่องงูเกมกองภาค2มันยังไงตอนนั้นไปอยู่ตรงไหนตอนนั้นไปสายยิ้มๆแล้วกันแล้วทำไมได้มีภาพถ่ายเพราะอะไรตอนนั้นถ่ายตอนนั้นถ่ายถ้าน้องเด็กถ่ายก็ไม่ทราบมาแล้วเป็นงานจ้างหรืองานไปถ่ายงานเล่ห์เราเป็นเร่เก็บตังค์เลยมูลกองภาคสองแล้วพี่อยากเจอภาคไหมเรื่องนั้นผมไปทำประกายอย่างเดียวขายอย่างเดียวแล้วถ่ายภาคตรงนั้นก็มีนักภาคมีนักภาคคือที่เชียงใหม่จะมีนักภาคประจำหนักเลยสมัยก่อนเนี้ยถ้าหนังเล่หนังสิบหกเดี๋ยวจะมีนักภาคประจำไปทำโรงไปเลยไปประจำแต่ละการแปลงนี่ของเราอ๋อเรายังมีหรือว่า
เรื่องการเปลี่ยนเผื่อแล้วถ้าไปฉายตามวิกเนี่ยวิกเนี่ยเขาจะมีน้ำผ้าของเขาได้ที่ดีแท้แล้วก็มีคนเปิดข้างกลาวข้างกลาวเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็มีเจ๊กเกอร์เยอะไปสี่คนเจ๊กเกอร์น้ำผ้าข้างกลาวน้ำผ้าสองข้างกลาวเปิดข้างกลาวข้างกลาวเนี่ยคือเรื่องการถ่ายน้ำผ้าได้เนี่ยครับเดี๋ยวผมไม่มีความสุขไปได้ไปข้างไหนด้วยความสุขมันเป็นสิ่งที่เราชอบไงใจมาเล็กๆใครจะว่าไงเพราะผมชอบคือที่ผมต้องหันหลังให้คือไม่มีถากภาพอ่ะในปีช่วงนั้นมันพอต่อที่ทำไมไม่มีแล้วผมว่าหยุดช่วงนั้นมันเป็นที่ว่าหมายถึงยิ้มไม่มียิ้มมันยังมีแต่ว่าหนังภาคไม่มีมีแต่การเสียงเล็กปีหมดเลยผมเคยพูดกับนักภาคที่อยู่บางคนที่อยู่เดี๋ยวนี้นะว่าที่เขาอ่านหนังเสียงเล็กปีอ่ะเพราะพวกเราถามไปเพราะพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยพอเรามีหนังภาคเรื่องนึงไปไกลก็รับปากเอาไว้ก่อนพอมาเจออีกจอหนึ่งมีสองเรื่องแล้วอยู่ใกล้กรรมฐานก็ไปรับออกไปทิ้งเขาไงทิ้งมาก็เลยเราคิดว่าเราก็เลยบอกเขานะป้าเนี่ยทำให้เขาอัดเสียงเรียกปีไปเลยเราพูดเล่นแบบพูดเล่นแต่เราก็คือก็มีส่วนนะครับเพราะเขาก็แบบว่าจอเขาเบื่อนะป้าแล้วครั้งให้ไปภาคแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มพอแต่เสียงเรียกปีเนี่ยภาคลงปีเนี่ยมันก็ดันปัญหาเรื่องนะป้าไปทีนี้เขาไม่ได้คิดหรอกว่านักภาคอ่ะยังมีหลายร้อยคนที่สิ้นหวังหมดหวังผมนั่งเพื่อนนักหนังตาล่วงเลยผมคิดว่าหมดอาชีพเพราะเราไม่ได้เตรียมการว่าเราจะต้องมันจะถึงยุคนี้เราคืออาชีพเราก็ไม่มีนะทำอะไรไม่ได้มันคิดว่ามันวิบากกรรมบ้างก่อนที่เขาจะภาคเสียงลงในฟิล์มลงในฟิล์มมันมียุคหนึ่งเขาใช้วิธีภาคลงเทปแล้วก็ส่งเทปไปพร้อมกับหนังไม่เสถียรนะคือนักภาคต่างๆมันก็จะอัดเทปลงไปลงถ่ายตามโรงนะแต่การแปลงก็ทำไม่ได้อ๋อใช่เพราะการแปลงเนี่ยคือระบบไฟเนี่ยมันจะเรียกอะไรนะรอบมันไม่ได้รอบไม่ได้เทปไม่ได้ที่โรงนี่คือโรงนี่คือสภาพปุ๊บว่าภาพอัดเสียงที่โรงนี่ก็คือโรงนี่ใช้ไฟระบบที่เดียวเองนะคือไม่เสถียรมันเสถียรตอนที่ว่าภาคลงปีใช่ไหมถ้าประมาณอายุว่าตอนที่เลิกจากภาคหนังเลิกจากฉายหนังตอนนั้นผู้ใหญ่เบย์อายุมาเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ30โอ้โหยังหนุ่มๆอยู่เลย30นะ30ได้ประมาณ30เพราะผมเป็นนักภาคที่ตอนที่ผมอายุน้อยที่สุดเลยที่เหลือนะเพราะผมภาคตั้งแต่สมัยผมอายุ14ภาคครับแล้วภาค14พอเรามาทำอาชีพอื่นสาเหตุที่วนกลับมาตรงนี้ทีหนึ่งกลายเป็นเป๋สวนป่านฉายหนังย้อนยุคนี่อะไรที่ทำอย่างนี้ครับพอใจผมนะผมคิดว่าผมพอมีกำลังคือถ้าพูดถึงในช่วงที่ไม่มีหนังบ้างมันเป็นวิบากกันลูกกำลังโตอะไรก็ไม่มีผมต้องมาปะยาทำอะไรเนี่ยแล้วผมก็คิดในใจว่าสักวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสผมมีเงินมีอะไรพอที่จะทำอะไรกลับมาให้ภาคหนังได้ให้มีหนังภาคแล้วผมมาเห็นเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยที่อยู่วงการที่เป็นนักภาคไปวิ่งเมย์บ้างไปขายลูกชิ้นบ้างไปทำอะไรบ้างผมนี่เลยผมมาคิดนี่หรือว่าเฮ้ยนักภาคที่เคยมีชื่อเสียงเคยทำเงินคือหนึ่งสองสามร้อยบาทเมื่อสมัยก่อนทำไมต้องมาเป็นสภาพแบบนี้ผมเลยก็มีแรงพยายามที่จะรวมกลุ่มพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆว่ามีหนังภาคแบบไหนผมจะคือผมก็พยายามซื้อชาวแท็กนะชาวแท็กมาก็มารวมกลุ่มกันได้รู้จักหลายคนก็คือไม่รู้จักหลายคนคือรู้จักกันแล้วก็มารวมลองทำดูพอทำดูปุ๊บกระแสตอบรับมันก็ดีแล้วก็มีทุกคนเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่ทีแรกผมก็รู้ว่าผมบ้าคนเดียวผมเคว้งคว้างเลยนะมันไม่เคว้งคว้างเลยมันกลับกลายว่าได้เพื่อนได้ความอบอุ่นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นอาชีพที่เรารักและเราชอบนะก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เสียงตอบรับดีแล้วตอนนี้ก็มีทุกคนให้การสนับสนุนดีขึ้นทุกวันนี้ก็ยังเสถียรสันก็ยังภาพสดภาพสดกับหนัง35มิลลิเมตรที่เราจะเห็นภาพบนจอหนังต่อไปนี้แล้วผมจะย้อนมาคือฟิล์มภาพยนตร์ที่เห็นเนี่ยมันมีฟิล์ม16ผมก็จะมาภาพ16ผมจะมาฉายภาพ16เหมือนสาธิตที่เขาดูสาธิตคือเราไม่ได้ดูความบันเทิงเราจะศึกษาว่า
ยุคนั้นหนังยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นแหละแล้วมันเป็นด้วยว่ามันจะถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยว่ายุคนั้นน่ะคนเราทำอะไรแต่งตัวแบบไหนแฟชั่นเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะอยู่ในปีต้องยนยุคเก่าทั้งหมดเลยมันจะรู้เลยยุคนั้นปีพ.ศ.นั้นเป็นคนไทยเลยแต่ทำแบบนี้มันจะบันทึกอยู่ในปีต้องยนสิบหกทั้งหมดเลยครับเนี่ยผมยังถือจะทำที่ผู้ใหญ่เบสพูดนี่มันสะท้อนมาที่อาจารย์มนูนเลยนะเนี่ยเพราะอาจารย์มนูนทุกวันนี้ทำคลิปแบบนี้ลง YouTube ลงอินเทอร์เน็ตให้คนดูเนี่ยก็จะได้มันอาจารย์มนูนคิดยังไงถึงกลับมาทำตัวนี้ครับตอนจริงแล้วเนี่ยผมก็คิดนะว่าไอ้เรื่องขาดอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะเท่าที่เปิดเน็ตดูมันมีน้อยมากก็เห็นว่ามีอยู่ไม่กี่เว็บที่เขาสนับสนุนก็เลยมาทำตัวนี้ดูก็เออผมก็ไม่มีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์กับเรียนทายเขาเรียนอยู่ลาดกระบังนะเขาจบเรียนวิศวะก็เลยเขามาสอนผมก็เลยมีความรู้ว่าทำยังไงทำนี้ลงคลิปทำยังไงนะลงภาพทำยังไงก็เลยก็เป็นตั้งแต่นั้นมาแล้วฟิล์มเก่าๆฟิล์ม 16เขาทำอะไรเห็นไปหามาฉายนี่เอามาจากไหนครับเขาทำนั่นก็เดิมทีเดียวหนังยุคก่อนมันเป็นหนังที่16มม.ขาวดำนะขาวดำนะแต่คุณลุงยังเขาบอกมาแบบนั้นไม่ว่าหนังฝรั่งหนังอินเดียนี่ขาวดำหมดหนังสีนี่หายากมากถ้าจะได้มาก็มีราคาแพงนะราคาแพงแต่ไอ้หนังอินเดียม้วนเนี่ยมันเป็นม้วนที่เจ้าของหนังอ่ะเขาให้ผมมาฉายในงานหนึ่งมั้งแล้วก็ผมก็ได้ส่งฟิล์มไม่ส่งฟิล์มแล้วฟิล์มไปอยู่ที่ผมเพราะเขาไม่ทวงครับแล้วที่เป็นเศษหนังมีสีหนังมีมิตรไทยมันชามีดาราเก่าๆนี่อาจารย์เอาฟิล์มมาจากไหนเพราะมันเป็นหนังที่เขาซอยออกนะซอยออกหนังตัดทิ้งแล้วหนังที่ถ่ายตามงานมันหลุดหัวต่อมั่งอะไรต้องมาอยู่ในกระเป๋าไปส่งอ่ะอ้าวครับมันจะยาวประมาณว่าสองว่าเขาคือคนต่อมันขี้เกียจต่ออาจารย์ก็เก็บเอาไว้หมายถึงว่าเก็บไว้ในยุคที่เราฉายหนัง16นั่นเหรอยุค16เลย16รุ่นขาวดำเลยก็เก็บไว้ด้วยมากับบ้านตัวเองอย่างนี้เก็บเรื่อยมาเลยมีทั้งหนังตลกมีอะไรครับที่ลงในเด็ดนะครับก็เป็นหนังตลกมั่งหนังอ้วนผอมก็มีได้นิดหน่อยครับเพราะว่าหนังอ้วนผอมเนี่ยผมเคยลิงก์จาก YouTube มานะก็จอดำเพราะว่าเราไปละเมิดที่จะติดของเขานะที่ผมก็เลยเอาอ้วนผอมจอมตลกเนี่ยมาอัดเสียงเองบรรยายเองให้เสียงเองประมาณสัก2นาทีก็ดูว่าเขาจะลบไหมก็ผ่านนี้ก็ยังไม่ลบยังไม่ลบเหมือนกันก็เขากลัวเหมือนกันเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้อาจารย์ต้องมาทำอย่างนี้ล่ะครับอายุขนาดนี้แล้วมันเป็นประหลาดไม่ว่าท่านเปย์สมปานนะครับท่านตักชายสนับเมืองนะครับสำนักงานที่เราไปแวะเมื่อสักครู่คุณเปียกไปยิ้มนะครับเขาลงตัวของน่าผมคิดว่าต้องสนับสนุนให้คนทั่วประเทศเนี่ยที่เขาดูคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดเน็ตเป็นนะให้เขารู้ว่าเนี่ยในกลุ่มของราชบุรีเราเนี่ยยังมีหนังย้อนยุคอยู่นะยังมีหนังภาคอยู่แล้วก็ยังมีฟิล์มอยู่ให้ก็รู้ก็ปรากฏว่าสรุปไปแล้วเนี่ยก็มีนักภาคจากที่อื่นเขาก็ติดต่อมาเอาฟิล์มบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เราก็ช่วยเหลือเพื่อคุณไปในฐานะว่านักภาคด้วยกันครับย้อนกลับไปในช่วงที่เช่าหนังมาฉายหนังสิบหกมม.ยุคมิตรเพชรลาหรือยุคมิตรจันทราครับที่อาจารย์เอามาฉายก็อาจารย์จำเป็นต้องภาพเองอ่ะอ๋อมันผมที่บอกแล้วไงว่านักภาคเนี่ยเขามีอยู่เยอะแยะที่เสริมปรุงนะทีนี้ถ้าเป็นหนังบางเรื่องถูกๆกันอย่างเช่นสสจังหวัดราชบุรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาให้ผมไปฉายที่โพหักห้วยชินสีแล้วก็ที่หนองกระทุ่มราชบุรีนะในช่วงนั้นวันที่10กุมภาพันธ์2512จะมีการเลือกตั้งบรรดาผู้สมัครสสเนี่ยเขาจะหาหนังไปฉายนะแล้วขึ้นปราศรัยทีนี้ไอ้นักภาคเนี่ยเขาจะมากินจะนอนกับเราไม่ได้หรอกมากินนักภาคผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราก็ต้องหานักภาคผู้ชายอย่างคุณไก่เสรีภาพยนตร์เนี่ยเขาก็มาได้บางครั้งคุณไก่เสรีภาพยนตร์นะตอกปังตุ้ง
บางครั้งเขาติดธุระหรือเนี่ยพ่อถามผมว่าดูจำได้หรือยังผมบอกจำได้เรื่องนี้พอจำได้แล้วเดี๋ยวเขาติดธุระสองวันให้ผมแทนแม่คุณไก่ก็หยุดไปสองวันผมก็ไปพักที่ห้วยชินสีนะห้วยชินสีที่หนึ่งอีกที่หนึ่งดูมันจะเป็นดำเนินนะอีกที่หนึ่งข้างหลังตรงนี้เราดูมาแล้ว3-4 ครั้งเรื่องอะไรครับพยัคฆ์ไร้ใต้สมุทรพยัคฆ์ไร้ใต้สมุทรพิชญ์ชาญราชนกจินดาวันนะข้างหลังตรงนี้มันมีแต่พูดอย่างเดียวง่ายไปพูดน้อยขั้นเสียงนี้ผมวางเรียงเลยวางเรียงอันนี้แบ็คกราวด์1 2 3 4วางเรียงได้ตามบทนะครับพอถึงเวลาครับในบทมันจะบอกให้เตรียมซาวอะไรบ้างก็เรียงใส่เรียงใส่มันจะเรียงไปเรื่อยๆคนเดียวครับนี่พอถ่ายต่อไปแล้วเนี่ยหนังมันทั้งเรื่องไม่ค่อยดีนะมันเริ่มขาดบ่อยอ๋อฟิล์มเครื่อง RTA เมื่อก่อนจะใช้เครื่อง RTA ครับเป็นตาอาร์ตบ่อยก็เลยไปเปลี่ยนหนัง5พยัคฆ์ร้ายอ๋อครับแหมตัวแสดงมันเยอะผมบอกการคุมภาพไม่ได้หรอกอีก5คนคงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแหมให้คุณไก่ภาพอ๋อครับผมบอกดูแล้วตัวแสดงมันเยอะโอ้ถ้าลองพูดถึงว่าปี2012พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทรครับผม5พยัคฆ์ร้ายครับฉายเสร็จตรงฟิล์มกับคืนกรุงเทพหมดเอาปีนี้เราชาติประมาณ10วัน10วันนะ10วันครับเสรีภาพยนตร์นะครับเสรีประการของคุณปราโมทเสรีเขาชื่อครับครับก็ส่งฟิล์มกลับคืนหมดเลยครับครบ10 วันแล้วส่งฟิล์มเพราะท่านสสคนนี้เขาหาเสียง10 วันอ๋อครับนะแต่ตอนนั้นเขากฎหมายไม่ห้ามใช่ครับไม่ห้ามผู้สมัครก็สามารถหาหนังไปฉายแล้วปลาสายหาเสียงได้แต่ไร้กฎหมายไม่ห้ามและของอาจารย์มนูนที่หยุดเลยไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ต้องที่ไม่พากหนังเลยไม่หาหนังมาฉายเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ที่อยู่อ๋อตอนนั้นนะ12ก็ประมาณ20 23 ยังหนุ่มเลยเนาะ22 23หยุดไปทำอาชีพอื่น22 23ตอนนั้นได้ช่อง10วิกนะอ๋อ10วิกอย่างเดียว10วิกถึงประมาณ114เขารู้จักท่านสจบ้านแพ้วคือท่านอาจารย์อะไรรู้สองไปปิดวิกนี่หมายความว่ายังไงเช่าฟิล์มทางรถออกปิดวิกนี่เราติดต่อโดยตรงเลยเป็นหนังใหม่ชนโรงอ๋อเหมือนเราทำเหมือนโรงหนังแต่ว่ามันเป็นสนามเป็นสนามเป็นสนามของโรงเรียนครับแล้วเราก็ท่านอาจารย์อะไรรู้สองไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องการหารายได้เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษาของวัดหลักศรีราชสมุทรบ้านแก้วผมก็กับคุณเสมอสองคนดูที่ว่าวิ่งเต้นหาหนังใหม่ๆมาลงที่นั่นสักครั้งก็ทำให้เป็นโรงหนังนะไม่ใช่โรงหนังแต่เล็กมันเป็นสนามเรียกว่าสนามสนุกจะถ่ายหนังฝรั่งก่อนเสร็จแล้วก็ถ่ายหนังไทยก็ถ่ายหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ถ่าย2 เรื่องบางทีก็3 เรื่องเป็นสนุกเก็บ4 บาทเก็บ4 บาทนะแต่นาเก้าอี้ก็เก็บอีก4 บาทเก้าอี้ใครเอาไปให้อ่ะฮะเก้าอี้เอามาจากไหนเก้าอี้ของโรงเรียนเนี่ยอ๋อเก้าอี้ของโรงเรียนนะเขาครูมาช่วยทุกคนหนังได้เอาเก้าอี้ไปนะครูก็ช่วยมาทุกคนนะถ้าเก้าอี้ที่4 บาทจะเข้าเราเต็มๆไม่แบ่งนะตัวกระจายถ้าประตูนอก4 บาทเนี่ยเราต้องแบ่ง50 ต่อ 50นะค่าใช้จ่ายอยู่กับเราค่าโฆษณาค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอยู่กับเราหมดทำอย่างนี้นานไหมครับแต่ว่าค่าภาคเราหักก่อนนะครับค่าภาคหักก่อนแล้วก็มาแบ่ง50 50อ๋อหักค่าภาคก่อนแล้วมาแบ่ง50 50หนังที่ทำเงินมากที่สุดก็หมดแล้วทุกทุ่งโอ้น่าสามห้าหมดมากเลยตอนนั้นมาฟิล์ม3 5เก็บ4 บาทได้40,000นะคิดดูนะก็คนนั่นขนาดไหนโมนาคือเราไปเอาฟิล์มที่เสรีเหมือนกันโมนาคือเราไปเอาฟิล์มที่เสรีเหมือนกันทุกเป็นทีมถามห้าพอที่ฉายนั้นมันมีปัญหากับโรงหนังดำเนินคือเราจะเอาฟิล์ม35เพราะเราเครื่องตั้ง35ปรากฏว่าโรงหนังดำเนินเขาไม่ให้ไม่ให้ก็เราก็ต้องเอาฟิล์ม16มาหมดแล้วทุกคู่กับฟิล์ม16มมล้วนๆเลย16เห็นกับฟิล์ม5แบบนี้เลยนะ16มมล้วนๆเลยแต่เครื่อง15เราก็ไม่ถ่ายเขาถ่ายเครื่อง16เครื่องเดียวเพราะเราเตรียมไว้2เครื่องเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะได้จาก15หรือปี16เพราะครับก็ทำเป็น2พุทธเนี่ยจากนั้นก็หยุดไปทำอาชีพอื่นที่กลับมาทำมาเขียนลงอินเทอร์เน็ตนี่ประมาณพ.ศ.เท่าไหร่5253เร็วๆนี้เองนะที่กลับ5253เนี่ยเริ่มลงเน็ตเนี่ยปี5253เริ่มเน็ตนะอะไรเป็นอะไรเอานักพากย์ทั้งหมดเนี่ย
ที่มีอยู่3เปี๊ยกไปยิ้มท่านเสนสนผ่านนะผักชายไปลงในเน็ตนะครับปี53ที่เราต้องเอาตัวนี้มาลงในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์คิดยังไงตอนนั้นถึงเอามาทำอ๋อที่คิดเราเห็นว่าต้องการเผยแพร่ให้คนรู้จักเพราะว่าที่อื่นโดยมากจะไม่ค่อยมีถ้าอย่างนั้นทางผู้ใหญ่เป๊ถ้าทางอาจารย์มาดูเรามาลงอินเทอร์เน็ตประมาณปี2552ก่อนปี2552ผู้ใหญ่เป๊ก็ต้องทาบส่วนมาก่อนนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ตอนนั้นผมเรียนตอนที่เขาที่หออาจารย์นั้นอาจารย์ลง52ใช่ไหมห้าสามห้าสามนะผมเริ่มต้นตอนนั้นผมเริ่มต้นอะไรใช่ไหมห้าสองก็เริ่มลงเล็กน้อยพอห้าสามห้าสี่เยอะเลยพอก่อนได้ทีมก็แล้วสองอาจารย์มารู้จักกันได้ยังไงก็เนี่ยก็มันก็ลองเรียนลองนึกว่าเออทำไมมารู้จักกันได้ยังไงอ่ะมันคนละที่คนละทางกันรู้จักไทยสนามเมืองรู้จักกันบาร์ก็รู้จักกันรู้จักไทยสนามเมืองแล้วก็เบียดเตะก็เคยได้ยินชื่อเสียงก็ไปเอาฟิล์มหนังมั่งอะไรมั่งนะครับก็แสดงว่าผู้ใหญ่เป๋กับคุณศักดิ์ชายนั้นทำหนังย้อนยุคมาแล้วนิดหนึ่งครับผมอาจารย์มนุนก็มาเจอครับมาเจออาจารย์มนุนก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไปลงอินเทอร์เน็ตให้เราดูอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับครับอ๋ออย่างนั้นตอนต้นจริงๆเนี่ยคุณศักดิ์ชายก็นำร่องมาก่อนอ๋อนำร่องทีนี้ผมรู้จักกับตอนหลังเลยเอาถ้าเดี๋ยวนี้นำร่องมาก่อนคนเดียวโดดเลยเอาถ้าผมก็เลยเพราะผู้ใหญ่เป๋เปียก็ภาคเป็นพี่ใหญ่เปย์ก็ยังภาคหนังเก่งแล้วก็ตักทายผมว่าควรสนับสนุนก็เลยลงตลอดเวลาเมื่อตอนที่อาจารย์มนูนไปเห็นคุณตักทายทำหนังย้อนยุคแล้วก็มาเจอพี่ใหญ่เปย์มาเจอลุงเปียกไปยิ้มแล้วตอนนั้นอาจารย์มนูนรู้ข่าวจากไหนว่าพวกทางนี้เขาทำอย่างนี้ถึงมาเจอรู้ข่าวมันมายังไงที่ทิศทางข่าวว่าเฮ้ยที่นั่นเขาขายเหมือนเราเคยขายแล้วไปดูยังไงที่รู้ข่าวมันก็ไม่ใช่รู้ข่าวนะคือแบบว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็มาติดต่อตักทายสนามเมืองบ่อยนะมาบ่อยอ๋อครับแล้วมาติดต่อหนังเอาไปฉายเนี่ยก็เลยรู้จักกันมานี่ผมก็เลยก็เห็นว่าหนังย้อนยุคเนี่ยมันเป็นคนรุ่นหลังไม่รู้จักก็เลยจำเป็นจะต้องลงให้คนเขารู้ว่าเออในพื้นที่เรานะมีหนังย้อนยุคนะอ๋อครับครับผมเลยร่วมเหมือนกับร่วมกิจกรรมงานกันเรื่อยมาร่วมมือกันที่เลยเห็นมันบางทีก็ช่วยกันภาคกันเองสามสี่คนใจมันรักเหมือนกันอะมันจุดเดียวกันเข้ากันจุดเดียวกันคือถ้าคนนอกไม่รู้นึกว่าสี่ห้าคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนกลับมาจริงมาคนละทิศคนละทางแต่ว่าเป็นกิจกรรมแบบเหมือนกันมันรักเหมือนกันแล้วก็ของผู้ใหญ่เบนี่พอกลับมาทำหนังย้อนยุคนี่ไปหาฟิล์มเก่าๆ16มิลลิเมตรอย่างนี้ไปหาจากไหนผมก็พยายามค่อยๆหาพอรู้ว่าที่ไหนมีเมื่อก่อนคือเราก็ยังไม่สนใจพอพบที่ไหนมีผมก็จะค่อยๆค่อยๆคือมันจะดูเด็ดๆบ้างอะไรแต่โดยมากไม่ได้เด็ดๆบ้างจะได้ของเพื่อนผมจะไปถามหาบริการหนังที่เขาอยู่นานๆน่ะเขาเก่าอยู่ไหมเดี๋ยวผมไปหาอยู่ได้มาเยอะไหมครับหลังไปถามได้นิดเดียวก็ได้ไหมก็ได้นี่ได้ของเพื่อนมาเพื่อจะได้มาเนี่ยแล้วก็มันมีผมไปที่ระยองฮะระยองผมก็ไปเจอเครื่อง16ไง16เจอโมตัวนี้โมตัวนี้ครับผมก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกผมผมบอกด้วยเขาว่าเอางี้แล้วกันผมคิดคุณ 2,000 ผมก็คุณ 2,000 ผมปั๊บเลยให้ผมบ้าแล้วนะวันนี้ก็ได้ฟิล์ม16มาที่ดวงใจแม่ด้วยดวงใจแม่นะครับที่ดังนั้นท่านคนไทยคนตำรวจตรีเผ่าสารสินยศในขณะนั้นผมก็ไปฉายดูแต่ยังไม่ได้ใช้เสียงเลยเป็นดวงใจแม่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าทำเสียงเสร็จแล้วผมก็จะแม้มีโอกาสเป็นแม่เนี่ยผมก็จะฉายสายโชว์สายโชว์คือโชว์โดยไม่ว่าด้วยความบันเทิงเป็นโชว์วันนี้เป็นการศึกษาหรือว่าหนังยุคนั้นอะไรเป็นศึกษาให้ความรู้เขาว่าสมัยก่อนดูกันอย่างนี้อะไรนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยไปดูถ้าไปดูเราไปดูแผ่นเนี่ยถ้าอย่างผมไปดูแผ่นหนังผมก็ดูแต่มันไม่มีอรรถรสในการดูมันไม่ได้ยินเสียงเครื่องฉายไม่ได้ยินอะไรนะมันดูแล้วมันจะไม่มีแล้วมันมีอรรถรสในการดูหนังกาแฟอ่ะไม่ใช่เราเออไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะต้องอยู่เนี่ยมันมีแบบเนี้ยผมจะทำยังไงผมก็พยายามที่คุยกับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์ว่าทำยังไงให้คนกลับมาดูหนังแบบประกอบนี้เมื่อสมัยก่อน
ก็มีโอกาสครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆอาจารย์ที่วัดหนองขามนะนั่นคนมาปูเสื่อนั่งดูนะผมเพิ่งใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการเลยคือนี่แหละนะต้องไปทำยังไงคนดูอีกสู้กันต่อไปแล้วต่อไปถ้ามีได้รับการสนับสนุนก็เยอะตอนนี้สื่อในสื่อพิมพ์อะไรก็สื่อเขาลงมาช่วยเขาก็เห็นดีเราด้วยว่าตอนนี้เราควรจะรักษาว่าเพราะหนังในบทที่ว่าผมศึกษามาได้ในสมัยที่เกี่ยวอะไรที่ว่านะภาคมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสามารถทำได้เลยนะคิดว่าอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างหนังฝรั่งจะมาพูดให้คนให้ฝรั่งพูดเป็นไทยอะไรเนี่ยนะมันเป็นภูมิปัญญาอย่างเงี้ยนะภูมิปัญญาแล้วมันต้องใช้ความสามารถอะไรตัวนี้มันก็บอกภาคใหม่ๆแล้วจบป.ตรีแล้วจะมาภาคได้แล้วอ่านหนังสือไวใจมันรักอะมันทำไงมันรักอะเราจะต้องทำไม่ได้มันก็ทำได้แต่ต่อป.แบบนี้เราทำได้นะเนี่ยสิ่งที่เรามันเป็นการท้าทายนะเราทำได้ถ้าจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ดูเทปนี้อยากฝากอะไรบอกคนรุ่นใหม่ถึงความเป็นหนัง16มิลลิเมตรหรือความเป็นหนังกลางแปลงภาพสดในความรู้สึกของเด็กอยากบอกอะไรครับคือผมจริงจะบอกให้เนี่ยของเราคนไทยนะเรามาดูหนังเนี่ยมันเป็นที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อสมัยก่อนหนังไอ้ที่แรกๆนะสาวสุวรรณเลยนะที่สุวรรณนะเนี่ยมันก็มาดูนะมันเป็นการแต่งกายวัฒนธรรมของเราอะเราคนไทยอะถ้าเราไปลืมวัฒนธรรมประเพณีของไทยมันยากแต่ถ้าเราจะไปศึกษาเป็นคนกว้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีการศึกษาคนกว้ามันจะไม่ชอบแต่ถ้าเรามาดูภาพยนตร์ชุดนั้นปีนั้นเราจะรู้เลยว่าวัฒนธรรมประเพณีของไทยในยุคนั้นสมัยนั้นการแต่งกายเป็นยังไงคนไทยเนี่ยทำมาหากินยังไงอะไรเนี่ยมันจะสื่อออกนะมันจะสื่อออกแบบการทำนาอะไรแบบไหนเนี่ยมันจะสื่อออกเท่ากับว่าเราได้ศึกษาได้ความบันเทิงแล้วเราได้ศึกษาความรู้ด้วยมันหลายอย่างเพราะผมที่ว่าอยู่ในภาพยนตร์อยู่เยอะผมว่ามีภาพยนตร์เก่าพยายามที่จะหาไม่อยากไปทำลายที่หอภาพยนตร์นะผมอยากให้ไว้ทำไมในเมื่อเรามีงบประมาณเราก็พิมพ์เก่าอย่างพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็ไปพิมพ์ฟิล์มใหม่นี่มันเป็นภาพยนตร์มาไอ้พิมพ์เป็นแผ่นไอ้พิมพ์เป็นแผ่นนะใครก็พิมพ์ได้ร้อยแผ่นพันแผ่นแต่ถ้าพิมพ์เป็นฟิล์มกลับมาเนี่ยแล้วมันฉายดูเนี่ยมันก็โอ้ยมีค่ามหาศาลเลยไปพิมพ์เลยผมว่าไปพิมพ์เลยนะลบประมาณเรามีเดี๋ยวพิมพ์แบบหลังก้าวแล้วพิมพ์ไปเลยไอ้ฉายออกมาข้างนอกเลยให้มันสื่อสารข้างนอกมันจะมีการเรื่องนี่แหละของไทยเรานี่แหละมันทำยังไงผมก็ยังไม่มีกำลังที่ว่าอยากสื่อผมก็อยากจะฝากเนี่ยช่วงท้ายผมอยากจะฝากว่าผู้ที่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเนี้ยให้ไปทำเบอร์นะทำยังไงก็ได้ให้ฟิล์มกลับมาเนี่ยถึงฟิล์มผมให้กลับมาผมอยากจะฝากคนเนี้ยทุกกระทรวงก็จะทำไหมอยู่กระทรวงก็จะทำเนี่ยโปรเจคเตอร์แล้วไปดูให้มันมีอรรถรสอะไรกันไม่เข้าบรรยากาศแบบฟิล์มเก่าเนี่ยผมว่าพิมพ์มันเลยไปพิมพ์มาพิมพ์ให้เป็นฟิล์ม16นี่แหละมันเป็นการเข้าบรรยากาศแล้วก็หนังมันเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เดี๋ยวก็เสียมันได้ร้อยปีจริงไปพิมพ์ฟิล์มใหม่เลยพิมพ์มาเลยให้เป็นปีไม่ใช่ไปอัดแผ่นมาไม่ใช่เดี๋ยวผมให้เราคิดเดี๋ยวผมฝากไว้ทางฝากไว้ผมยกแล้วอาจารย์มาดูเหรอครับครับโอ้ในเรื่องฟิล์มเนี่ยผมเขาบอกว่ามีหนังย้อนยุคที่นู่นที่นี่นะผมก็เตรียมตัวจะไปกันก็ปรากฏว่าเขาถ่ายจากโปรเจคเตอร์ก็เลยกลับมาผมบอกว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศหนังย้อนยุคย้อนยุคจริงๆต้องถ่ายจากฟิล์ม16ถ้าฟิล์ม16เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาใช้ภาคกันแบบนี้ที่ฟิล์ม16ไม่ใช่ภาคหนังแผ่นทีนี้ก็ผมก็บอกว่าอยากจะให้ไปการอนุรักษ์นะอย่างน้อยเนี่ยมีฟิล์ม16ไว้บ้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้นักพากย์เนี่ยเขาจะได้ส่งเสริมให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยที่เขาไม่เคยพบเคยเห็นก็จะได้รู้ว่าเออในอดีตเนี่ยหนังภาคย้อนยุค16มม.เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะต้องใช้คมภาคต้องใช้แผ่นเสียง
นะแต่สมัยนี้ก็คงจะใช้วิทยุสามมิเตอร์ก็ได้มั้งก็ฝากครับผมฉะนั้นผมขอฝากด้วยว่ายังไงก็ช่วยให้มีปี16ในบ้านเพื่อมีการอนุรักษ์ให้เด็กรุ่นหลังได้ชมกัน